ว่าดีมื้อนี้ตัวเศร้าๆเนาะพระเจ้าสิพาทานมาเบิ่งเนาะขันทีนึงนะหรือว่าโรงแรมพูนแมนโฮเทลเนาะมีทางเข้าโรงแรมโฮเทลอยู่ใจกลางเนาะนครนนครแก่นเฮานี่แหละเด้อนี่แหละผู้ดีตาวินกําลังออกก่อนที่เข้ามาฮอดโรงแรมพูนแมนมันจะมีอันน่ะศาลหลักเมืองเนาะไปกลางมาหลังจากเลี้ยว4แยกเส้นท่านพาซ่ามาแล้วเนาะเส้นท่านพาซ่ามาแล้วมาอันเนาะเลี้ยวเข้ามาแล้วก็มันจะมีศาลหลักเมืองอยู่นี่เนาะนี่แล้วก็เลี้ยววนกระตูศาลเลี้ยวกระตูศาลหลักเมืองเข้ามาแล้วก็มาประมาณ100เมตรก็ฮอดโรงแรมพูนแมนนี่แหละเนาะโรงแรมพูนแมนต่อไปจึงจะไม่โรงแรมอันเนาะอันบีทูบีทูแล้วโรงแรมคลาสสิกดิต่อไปจะไม่โรงแรมบีทูโรงแรมบีทูโรงแรมคลาสสิกตอนนี้ข้าพเจ้าได้ลงคลิปแล้วเนาะวันนี้ข้าพเจ้าสิพามาเบิ่งโรงแรมอันพูนแมนเนาะนี่ที่เข้าไปนี่ประตูโค้งเพิ่นเข้าไปนี่น่ะสิพาเข้าไปพุ่นละในโรงแรมพุ่นละนี่น่ะเด้อนี่พาเข้าไปในโรงแรมเด้อแฮมเพิ่นน่ะนี่แฮมพูดแม่นมาอีกครับไปใกล้ๆเพิ่นให้ใกล้สอดบ่เห็นวิวไปค่อยย่างไปเบิ่งพอดีตะเวียนก็ต้องขึ้นเนาะทะเลกำลังขึ้นงามพรแสงพอดีนี่นี่โรงแรมสวยงามสวยซื้อดังอ่ะครับว่าพูนแม่นน่ะนี่หลายๆสาขาอยู่กรุงเทพก็มีอยู่ต่างจังหวัดหลายๆบอนก็มีเหมือนกันทางหน้าหุ้นกุชิเมนคอนแกนอินโนเวชันเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าเนาะศูนย์การค้าเนาะของคอนแกนนี่แหละ
ต้องเอาบรรยากาศของแฮมให้เบิ่งเด้อสวยงามวิวทัศน์ธรรมชาติเพิ่นรักษาธรรมชาติไว้ได้ดีเนาะนี่ก็มีแต่จุดหงแฮมบ่ล่ะแถวใจกลางนครขอนแก่นเฮานี่น่ะเห็นบ อ่าสิพายางไปอีกน้อยนึงจักหน่อยเนาะทอดบ่วงปวดขากับว่านั่นนี่นะโอ้มีเซเว่นอีเลเว่นดีงามแถวก็มีบ่มีบาร์มีบ่อนกินน้ำกินไหนส่วนหลายประเทศอยู่บนใกล้ๆโรงแรม B2 หั่นล่ะฮอดซอดแจ้งเด้อทางซุมเด้อขอเจ้าจ้างกายมาบ่กล้าหาซื้อเช้าก็มีพระสงฆ์พระเจ้าเพิ่นมาเดินบินพระบาทเนาะหั่นบ่เดินบินพระบาทเนาะหรือว่าพุทธศาสนานะไปตามกิจกรรมของบรรพบุรุษก็สิได้นับถือพุทธศาสนามาแต่บรรพบุรุษเนาะก็จะมีการเนาะอันเดิมมีพระบาทของกิจกรรมของพระสงฆ์พระเจ้าแต่เช้าๆละทุกเช้าละนับแต่6โมงเพื่อไปนะกับยามเศร้าเดี๋ยวก็เดินไปไปกิจกรรมอันหนึ่งของพุทธศาสนาของสาวไทยสาวลาวสาวต่างประเทศก็ได้ที่เพิ่นเชื่อถือในพุทธศาสนาเนาะ
จะเดินไปว่าแต่ว่าผู้ศาสนิกชนมีความสนใจจะเศร้าเพื่อเอาเพื่อให้ได้บุญเนาะตักบาตรหยาดน้ำเอาบุญเอาศีลเพื่อในอนาคตตะกาเฮาก็จะได้มีความสุขพังมีดีสุขเพิ่นก็หลังจากตักบาตรแล้วเพิ่นก็ให้คำอวยชัยให้พรให้แก่ผู้ศาสนิกชนที่ผู้ดีว่าตักบาตรหยาดน้ำเนาะพี่คิดไว้เท่านี้ก่อนเนาะโชคดีโชคดีหมดทุกผู้ทุกคน